ามต่อเรื่องของพื้นที่กรุงเทพมหานคร10ล้อไล่ชนดับเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมคะจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต1รายวันนี้มีความคืบหน้าด้วยย้อนสั้นๆนิดเดียวกรณีที่นายวันลบค่ะใช้รถ10ล้อคันนี้แหละขับ 26.6 กิโลเมตรทั้งชนคนทั้งชนรถแล้วก็เอามีดฟันเจ้าหน้าที่ภาพทั้งจากในส่วนของกล้องของอมรินทร์ทีวีรวมไปถึงภาพจากกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนแล้วตำรวจก็นำไปเป็นหลักฐานด้วยเพราะว่าตอนนี้คดีเนี่ยทั้งหมด3พื้นที่ด้วยกันก็คือสน.คลองตันสน.ทองหล่อแล้วก็สน.ท่าเรือวงจรปิดอันนี้แหละที่มาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเขาบอกว่ามันน่ากลัวตั้งแต่วินาทีนี้เลยถ้าสังเกตดีๆนะพยายามบีบแตรแล้วก็ไล่บี้จริงเมื่อวานนี้ยังไม่ทันนับนะว่ากี่นัดนี่15นัดยางเกือบหมดเลยนะยังเอาไม่อยู่เลยหลังจากนั้นค่ะเราติดตามความคืบหน้านี้มาโดยตลอดถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆจากกล้องวงจรปิดรถอมรินทร์ทีวีอยู่ด้านหลังนะก็ติดปฏิบัติการนี้ไปพร้อมๆกันกับเจ้าหน้าที่นี่ค่ะหลังจากนั้นอมรินทร์ทีวียังคงติดตามความคืบหน้าเพราะมีผู้เสียชีวิตแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านค่ะเอากล้องหน้ารถมาให้กับอมรินทร์ทีวีโดยชาวบ้านเขาบอกเขาได้รับผลกระทบจาก10ล้อคลั่งคันนี้แล้วนี่คือภาพกล้องหน้ารถหลักฐานใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นตรงบริเวณทางด่วนอานารงค์นะครับแถวคลองเตยล่าสุดคุณผู้ชมครอบครัวของคุณประวิตรมากวิชัยคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะฮะซึ่งเขาเสียชีวิตนะฮะจากฝีมือผลของความคลั่งของนายวันลบภาพที่เห็นวันนี้คือคุณเสาวลักษณ์ภรรยาครับเดินทางไปรับศพสามีที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาจุดธูปแล้วก็อธิษฐานนะฮะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ดวงวิญญาณของสามีไปที่วัดคือแล้วที่มันน่าตกใจนะแล้วก็บีบหัวใจเก๋คุณผู้ชมครับคือคุณเสาวรักษ์บอกว่าเมื่อคืนน่ะสามีมาหาที่บ้านได้กลิ่นธูปแล้วตัดสินใจว่าเออคงจำเป็นต้องบอกลูกชายเพราะ4ขวบก็พอจะรู้เรื่องลูกชายบอกว่าคือบอกลูกชายไปว่าพ่อเสียแล้วนะพ่อไม่กลับมาแล้วนะรู้ไหมลูกชายตอบมาว่ายังไงไม่จริงอะแม่พ่อยังอยู่เนี่ยพ่อเลือดออกเต็มเลยตอนนั้นคนเป็นแม่เนี่ยช็อกเลยแล้วก็เชื่อว่าสามีเขาไม่ไปไหนเขาอยู่ข้างๆนี่แหละเพราะเขาห่วงลูกชายมากวันนี้อยากจะบอกสามีนะไม่ต้องห่วงลูกอยากให้อโหสิกรรมทั้งหมดจะได้ไปสู่สุคติแล้วก็ขอให้ครอบครัวคนเจ็บครอบครัวคนก่อเหตุเข้ามาพูดคุยเพราะจนถึงณขณะนี้ยังไม่มีแม้แต่การเยียวยาหรือการขอขมาใดๆไม่มีติดต่อมาเลยค่ะมีแต่ทางผู้ที่เขาได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้โดยสารนะคะที่ซ้อนแฟนหนูทับพ่อเขาโทรมาเขาก็บอกว่าลูกสาวเขาก็สาหัสอยู่อะไรเงี้ยค่ะแขนหักแล้วหนูก็ได้แบบขอโทษเขาไปที่เขาต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เขาก็แบบไม่เป็นไรเขาก็เห็นใจเราค่ะเพราะว่าทางเราก็สูญเสียก็คือมันจะมาตกหนักอยู่ที่หนูคนเดียวคราวนี้หนูก็ต้องหาเงินให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขามาขอขมาศพหน่อยก็ได้ค่ะก็ดำเนินคดีกับเขาให้ถึงที่สุดอะค่ะเอาต
ามหลักฐานนะคะพี่เพราะว่าเขาก็ทำไว้กับหลายคนนะคะไม่ได้มีแค่หนูคนเดียวเนาะเคยเห็นข่าวพวกนี้แล้วก็เคยบอกเขาว่าแบบให้ขับรถระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่ามันก็จะมาโอ้แล้วดูสิฮะคือคุณเสาลักษณ์ต้องไปขอโทษพ่อแล้วก็ครอบครัวของผู้โดยสารผู้หญิงที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอ่ะซึ่งจริงๆตัวของภรรยาของคุณประวิตรเองแกไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะใช่นอกจากนี้เองค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณประวิตรด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณประวิตรก็เป็นคนดีมากนะคุณสวรักษ์บอกแล้วแกก็บอกด้วยว่าปกติคุณประวิตรจะต้องไปรับลูกชายทุกเย็นยังไม่รู้เลยว่าคือน้อง4ขวบเมื่อวานบอกเขาจะเชื่อไหมเพราะเขาบอกเขายังเห็นพ่อเขาอยู่แต่จากนี้ไปเนี่ยคุณพ่อจะไม่ได้ไปรับอีกต่อไปส่วนเรื่องของคดีความค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือพันตำรวจเอกปณิธิชาอุ่นค่ะท่านบอกแบบนี้ด้วยความที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั้งท่าเรือทองหล่อคลองตันตัวของตอนนี้สำนวนทั้งหมดสน.ท่าเรือจะเป็นคนรวบรวมทั้งหมดนะคะแล้วตอนนี้ต้องมีการค่ะส่งหนังสือเพื่อขอให้แพทย์ตรวจเลือดหาปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดในร่างกายของนายวันลบคนคลั่งรายนี้เบื้องต้นเนี่ยผลจะออกภายใน3วันถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดอันนี้จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังนอนรับพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอบางพลีให้สน.สภ.บางพลีควบคุมดูแลเอาไว้เพราะว่ายังอยู่ในอาการอยู่ในห้อง ICU ต้องทำการรักษาตัวอย่างน้อย1คืนแล้วเดี๋ยวคนรับผิดชอบไปสอบปรับคำก็คือสน.ท่าเรือจะเป็นคนดำเนินการต่อจากนี้ค่ะคุณผู้ชมครับก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.